สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องเล่าประจําค่ําคืนนี้เรื่องแรกกันได้เลยค่ะวัดสะเกตหรือว่าภูเขาทองในช่วงปี2523ซึ่งก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์สยองขวัญที่เล่นเอาในเลิศซึ่งเป็นศิลปินเนี่ยถึงกับหัวงอกขาโพลนไปทั่วหัวเลยแล้วเขาก็จะไม่มีทางลืมเลือนได้เลยกับเหตุการณ์ที่ต้องเจอเจอในวันนั้นนะคะ คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ในเลิศเนี่ยอายุ19ปีในตอนนั้นกำลังแตกเนื้อหนุ่มค่อนข้างห้าวแล้วก็ปากเสียเป็นประเภทพวกนกฮูกค่ะกลังวันนอนกลางคืนก็ออกกร่อนไปตามเรื่องสภายกีตาราตัวเก่งออกตระเวนหางานทำด้วยความที่เขาเองก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองเขาเองก็รู้ว่ามันต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักดนตรีรับจ้างตามพวกร้านเหล้าก่อนนะคะแล้วก็ที่นี่ร้านเหล้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เรียกผับนะ ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทร้านอาหารที่มีนักร้องแล้วก็มีวงดนตรีของญาติห่งหางๆค่ะซึ่งเลิศเองได้เข้ามาเป็นนักดนตรีด้วยความช่วยเหลือจากญาตินั่นแหละในเลิศเองเนี่ยมักจะตะโกนลั่นในช่วงหัวค่าหรือว่าช่วงที่เจ้าของร้านยังไม่มาโดยพูดกับเพื่อนๆบอกเมื่อไหร่กูจะดังสักทีวะแหมพี่เลิศ พี่นะเกิดมาเป็นคนครบ32ประการมีงานทำมีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนให้ยังไม่พอใจอีกเหรออยากจะดังดังไปเพื่ออะไรล่ะพี่เด็กเสิร์ฟในร้านก็ถามค่ะในเลิศก,ก็บอกโทรดังแล้วก็รวยสิว่าไม่น่าถามพอกูดังนะใครๆก็เข้ามารุมล้อมป้อนงานให้กูทำเนี่ยมึงรู้ไหมค่าแต่งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยตั้งเท่าไหร่ไม่รู้พี่เท่าไหร่หรอโอ้โหเยอะเลยนะ ที่แน่ๆน,นี่พอแต่งเพลงให้หนักร้องนั่นก็เป็นเงินเล่นดนตรีประกอบกูก็ได้เงินออกอัลบั้มกูก็ได้เงินแหนจะเดินสายออกทัวยิ่งได้เงินนั่นหมายถึงกูต้องดังซะก่อนแต่ตอนนี้กูยังไม่ดังมันก็เลยจนเด็กเสริรฟได้ยินก็สายหน้าค่ะในเลิศเองก็ขอเบียร์อีกแก้วเธอก็ไปหยิบมาให้นี่พี่รู้หรือเปล่าทำไมพี่ถึงไม่รวยสักทีก็พี่เล่นกระซวกเบียร์แทนน้ำแบบเนี้ย ค่าแรงก็ถูกหักเงินเก็บก็ไม่เหลือแถมเมาก่อนแล้วค่อยเล่นดนตรีพี่รู้เอาไว้ด้วยนะเสียงกีต้าร์พี่เล่นน่ะโคตรเพี้ยนเลยดีไม่ดีจะตกงานเอาเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนนะโถ่เอ้ยมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกในเลิศก็ขึ้นเวทีไปค่ะเบียร์ผ่านกระเพาะไปแล้วหกแก้วเล่นกีต้าร์เสียงเพี้ยนไม่เข้าทางกับเสียงนักร้องเลิศก็ไปโทษนุ่น นัก,กร้องร้องเสียงหลงเองกว่าจะพาเพลงให้จบลงได้แต่ละเพลงนัก,กร้องเพลงนี่เกือบจะกลายเป็นนัก,กร้องให้เลยเจ๊ขืนเป็นแบบนี้หนูขอลาออกดีกว่าอืมเอานะใจเย็นๆเดี๋ยวเจ๊จะด่ามันเองไปล้างหน้าล้างตาซะเดี๋ยวตาบวมเจ้าของร้านซึ่งเป็นหญิงวัยส0สได้ปลอบประโลมนัก,กร้องสาวคนนั้นซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ติดนะฮะว่าเลิศเนี่ยเป็นญาติห่างๆของสามีเธอก็คงจะไล่ออกไปนานแล้ว นักร้องคนนี้เดินไปเช็ดน้ำตาไปแล้วก็เข้าห้องน้ำไปเจ๊เองก็เหลือบตามองเลิศที่นั่งตลกแดกอยู่กับแคกเธอถึงกับสายหัวอย่างระอาใจได้แต่คาดการในใจว่าพรุ่งนี้เธอจะต้องขอคุยกับเลิศให้รู้ดีรู้ชั่วไปเลยขืนคุยตอนนี้มีหวังคงเถียงกันไม่รู้จบเพราะว่าดูจากสีหน้าซึ่งแดงอย่างกระลิ้นที่พูดรัวๆอ้อแอคอก็เอียงไปเอียงมาพูดกับหมายังดีสะกว่า เจเจ้าของร้านก็คิดแบบนี้ทีนี้เราวๆตีหนึ่งเศษค่ะเลิศเพิ่งจะลงมือเตรียมเก็บกีตาร์ใส่ซองหนังแล้วก็ทมเพลงอย่างสบายอารมณ์ก่อนจะเดินไปยังเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่เจเจ้าของร้านเนี่ยกำลังนั่งทำบัญชีอยู่เลิศก,ก็เท้าแขนบนโต๊ะพลางเคาะนิ้วเป็นสัญญาณมีอะไรเลิศค่าแรงไงเจ๊ผมจะกลับบ้านแล้วลื้อเอาอะไรมาเห่าว่าเลิศค่าแรงลื้อนะ่ะถูกหักไปกับค่าเบียร์ที่ลื้อเล่นแดกเอาแดกเอา ความจริงลรือนี่ยังเป็นหนี้ร้านเจ๊ยอยู่อีกตัางหากนะเว้ยจะจ่ายเลยไหมล่ะทั้งหมดก็480พอดีเฮ้ยอีเจ๊แบบนี้เท่ากับโกงกันชัดๆนี่ว่าจะไม่จ่ายก็พูดออกมาดีๆไม่ต้องทำเป็นเล่นลิ้นเออเจ๊ไม่จ่ายแต่ลือนั่นแหละที่ต้องจ่ายค่าเบียร์เจ๊480บาทมีหรือเปล่าล่ะไม่มีก็ใส่หัวกลับไปได้เลยแต่ถึงยังไงพรุ่งนี้มะรืนนี้ลือก็ต้องมาเล่นดนตรีที่ร้านเจเป็นการจ่ายค่าเบียร์ ้ะเบี้ยวนะหรือกองตีนเด็กเจ๊แน่เตือนไว้ก่อนเลิศเองก็ได้แต่พกความคับแค้นใจกลับบ้านค่ะเงินในกระเป๋าก็ไม่เหลือสักสลึงเดียวเลยต้องใช้พาหนะส่วนตัวที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนั่นก็คือขาเดินกลับบ้านไปนะคะย่านถนนเสือป่าเยื้องก,กันกับวัดสะกเกตคือในช่วงเดืนอ,อดน11นี้อากาศเย็นสบายกลายเป็นหนาวในช่วงใกล้รุ่ง เลิศก,ก็เดินเอามือสองข้างล้วงกระเป๋าเสื้อคลุมที่ทำจากหนังเทียมสีดำค่อนข้างเก่าโดยมีซองกีตาร์ไฟฟ้าสะพายอยู่ด้านหลังคือตามปกตินะฮะมันก็จะมีน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่เขาสะพายจนเคยชินแล้วก็ถือเอาว่ามันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปทีนี้ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะเดินข้ามสะพานผ่านฟ้าตัดเข้าเส้นถนนบริพัตตามเส้นทางที่เขาเองเคยโดยสารมากับรถสามล้อเครื่อง สองข้างทางที่เมื่อก่อนเนี่ยนะคะมันยังเป็นตึกแถวเครื่องปูนเครื่องไม้และผู้คนหรือว่าในความหมายของเลิศก็คือเพื่อนร่วมทางหายากเหลือเกินในตอนนั้นตึกรามบ้านช่องห้องหับต่างก็ปิดหมดร้านรวงก็ปิดประตูงเงียบกริบอยู่ๆเสียงสุนัขค่ะมันหอนเกลียวมาตั้งแต่ตวัดเทพมาทางฝั่งมหาชัยก่อนจะหอนรับมาเป็นทอดๆจนมาถึงไอ้ตัวที่นอนหมอบอยู่ข้างถนนซึ่งในเลิศเนี่ยกำลังจะเดินไปถึงตัวมัน อยู่ๆนะคะมันได้ยินเสียงเพื่อนมันหอนมันก็ลุกขึ้นหอนเลยสุนัขหนังกลับกระดำกระด่างด้วยขี้เรื้อนรับประทานจนทั่วทั้งตัวผอมเก้งก้างจนแลเห็นซี่โครงเป็นริ้วเนี่ยนะคะมันกระเด้งตัวผุดลุกขึ้นนั่งหางชี้หูตั้งแงนคอเป็นเส้นตรงส่งเสียงหอนแบบไม่ยอมเลิกรลาเวนเอ้ยคุณยิ่งกลัวๆอยู่เสือกมหอนเอาตอนที่กูเดินพอดีเดี๋ยวมึ่งพอเตะขี้แตกไปจิ้ว ในเลิศเนี่ยขยับเท้ากระทืบพื้นปูนทําท่านักเลงข่มหมาหมาเองก็จ้องตาไม่กระพริบค่ะแถมเอียงคอมองอย่างสนใจในตัวชายหนุ่มคนนี้เลิศก,ก็ตัดสินใจเดินข้ามฟากเลี่ยงฝูงสุนัขขี้เรือนที่นอนหมอบตามทางเดินไปบนฟุตบาทนะคะเดินสับเท้าดรัวไปในขณะที่สมองตื่นตัวก็พานนึกถึงเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคือถนนเส้นนี้นะ มันเป็นเส้นที่ถ้าหาเนี่ยเขาใช้เป็นทางผ่านลำเลียงศพผู้เคราะ์ร้ายก็เอามากองทิ้งไว้ลานวัดสะเกตนั่นแหละนะคะในเลิศเองเอามือตบคอตัวเองอย่างแรงค่ะซองกีตร์ที่สะพายอยู่ข้างหลังตอนนี้เริ่มหนักแล้วล่ะจนมากกว่าปกติที่ในเลิศคุ้นเคยด้วยซ้าชายหนุ่มพยายามก้าวเดินต่อไปกะว่าจะให้ถึงบ้านโดยเร็วแบบไม่ต้องให้ตัวเองเป็นไข้หัวโรนแต่ว่ากีตา้าเนี่ยค่ะมันทำท่าจะไม่หยุดเพิ่มน้ำหนัก จากหลังของในเลิศที่ตามปกติเดินเป็นเส้นตรงตอนนี้เริ่มหลังค่อมลงละเพราะว่าต้องแบกหามน้ำหนักจากซองกีตาร์ในเลิศเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฝูงสุนัขที่ทิ้งห่างมาไกลพอสมควรก็เริ่มต้นเสียงเห่าหอนไล่หลังมาติดๆในเลิศหันไปมองความที่กลัวว่ามันจะวิ่งไล่งับเอาตัวสีดาที่ยืนจังก้าอยู่ตรงกลางฝูงเพื่อนปากมอมกำลังจ้องคขม็งมาทางในเลิศนะคะ เดินไปหันมองฝูงสัตว์สี่ขาไปแถมยังต้องทนแบบน้ำหนักของซองกีตาร์ที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกับว่ามีใครมารังเอาไว้หรือว่ามีคนขี่มาเนะี่คะตอนนั้นเริ่ม,มรู้สึกเหงื่อซึมตามหน้าผากท่ามกลางอากาศที่เย็นจนเกือบหนาวเลิศเริ่ม,มรู้สึกรับรู้ถึงบรรยากาศรอบตัวว่ามันชักจะผิดปกติแล้วสิทั้งสุนัขที่พากันหอนเกลียวกราวทั้งซองกีตาร์ที่เขานี่แบกอยู่ทุกวันค่ะ กลับมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจนปวดหลังปวดท้ายทอยกะว่าจะโยนทิ้งซะละแต่มันเป็นเครื่องมือทำมาหากินไงแสงไฟสีแดงวูบขึ้นคล้ายกับไฟจากปลายบุหรี่ซึ่งอยู่ห่างจากในเลศิศที่กำลังเดินตรงไปเพียงไม่กี่ก้าวในตอนนั้นก็ใจชื้นแล้วนะคะคิดว่าอะอย่างน้อยนะก็มีเพื่อนนะคะไม่ได้เดินคนเดียวอยู่บนถนนแบบนี้ในเลิศเนี่ยก็รีบเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อจะผ่านตึกแถวละแวกนั้น ทีนี้เหลือบหน้าตรงขึ้นไปค่ะเขาคิดว่าถ้าจําไม่ผิดนะแสงไฟจากปลายบุหรี่มาจากทางด้านหน้าของอาคารดับเพลิงเขาก็คิดในใจว่าโอ้เปรี้ยวปากมากเลยอยากจะขอบุหรี่สูบแก้หนาวสักมวลในเลือดนึกแบบนั้นได้ค่ะก็สับเท้ารัวๆจนจะกลายเป็นวิ่งเสียงเท้าสองข้างเนี่ยกระทบกันกับพื้นดังตับตับตับกล้องไปทั่วบริเวณก่อนจะเพ่งสายตามองคนที่นั่งซุกตัวสูบบุหรี่อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ เลยสถานีดับเพลิงไปไม่กี่ก้าวเลิศก็พาตัวเองมาหยุดยืนเป็นหอบก่อนจะถึงตัวเขาเป็นนักดนตรีเหรอวะเสียงผู้ชายแหบแหบแผ่วเบาดังทักเลิศขึ้นเลิศขยับขาเดินเข้าไปจนใกล้เออใช่ครับพี่ชายขอสักมวนสิในเลิศพูดแล้วก็หอบตัวค่อมงอเอามือสองข้างลงวางบนเขา่า ชายที่นั่งบนเก้าอี้ใต้ต้นไทรใบรกครึ้มจนแสงไฟจากข้างทางส่องผ่านลงไปไม่ได้คล้ายๆกับล้วงมือเข้าไปด้านหลังอะนะคะก่อนจะส่งบุหรี่ไม่มีก้นกรองมวนสีขาวให้ในเลือดก็รับมาคาบเอาไว้ก่อนจะล้วงหยิบเอากลากไม่ขีดในกระเป๋าเสื้อขึ้นจุดพอจุดได้ปุ๊บก็ดูดซืดเข้าไปมฉุนมากเลยพี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยชายปริศนาคนนั้นไม่ตอบค่ะ ควันฉุนเข้าปอดอีกทีหนึง่งเหมือนกับจะดีดทิ้งด้วยความที่ไม่สามารถทนกับกลิ่นฉุนอันนี้ได้ไม่เข้าท่าหรือไงม,มันแรงไปพี่ผมไม่ชอบหนักมากไหมล่ะไอซองนั่นอะเออไม่หนักเท่าไหร่พี่แล้วนี่พี่มานั่งทำอะไรคนเดียวมืดๆแบบนี้เนี่ยมารอเพื่อนนะไปเดี๋ยวก็มากันแล้วน้องชายอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนนะหเหมือนกับถูกผีอำค่ะในเลิศได้ยินคำนั้นหายใจขัด ขยับขาขยับแขนก็ไม่ได้ยืนนิ่งราวกับต้องมนสะกดได้แต่กรอกตาไปมามองการเคลื่อนไหวของผู้ชายคนนั้นซึ่งค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าจนเหมือนลอยออกจากที่นั่งใต้ต้นไทรนั่นไงมากันแล้วน้ำเสียงฟังดูขมขื่นเศร้าหมองก่อนจะค่อยๆย,ยกแขนข,ข้างขวาที่เล็กรีบผิวเนื้อกระดำกระด่างชี้นิ้วไปยังหัวถนนตรงเส้นที่ในเลือดผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะะ ชายคนนั้นยังคงเคลื่อนตัวออกมาจนแสงสว่างจากไฟฟ้าข้างทางเนี่ยสาดส่องลงมาถึงชายไทยที่อายุไม่น่าจะเกิน25ปีพร้ปีผอมเกรงอยู่ในชุดซอมซ่อขาดวินมอมแมมไปทั้งตัวเส้นผมเนี่ยเหมือนถูกตัดจนติดหนังหัวค่ะเลิดเองขยับคอเหลียวมองไปตามหัวถนนตามที่ชายคนนั้นชี้มือไปเหมือนถูกบังคับในขณะที่ขาที่แขนก็ยังขยับขยื้อนไม่ได้ อยู่ๆมีรถบรรทุกกาบล้อรูปทรงโบราณขนาดใหญ่คลายรถบรรทุกดินทรายค่ะกำลังวิ่งตรงมายังจุดที่ในเลิศก,กับชายคนนั้นยืนอยู่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์หน้าแปลกประหลาดมากเลิศก,ก็เริ่มสัมเนียกตัวเองแล้วว่ากำลังเจออะไรเข้าความหวาดกลัววิ่งเข้าไปจับขั้วหัวใจที่เต้นแรงจนแทบจะก,กระดอนออกจากปากโอ้เพื่อนฉันมารับเยอะเลยชายคนนั้นพูดต่อในเลิศนี่ก็เพ่งมองรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งตรงเข้ามา จนเขาเองมองเห็นชัดในระยะใกล้คุณผู้ฟังคํะมันเป็นรถบรรทุกของทหารค่ะก่อนจะชะลอความเร็วแล้วก็แล่นเลยตัวเขาขึ้นไปจอดสนิทอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นในเลิศนี่เหลือบตาขึ้นไปมองยังท้ายรถที่ดูเหมือนจะบรรทุกอะไรมาด้วยเยอะแยะมากมายแทบจะตายตรงนั้นเลยนั่นคือเศษร,ร่างกายของมนุษย์กองระเกะระกะทับถมกันจนกลายเป็นเศษกองเนื้อเลือดแดงฉานนองไปทั่วหัวทั่วแขนขา เรื่องในตับไตไส้พุงกระจัดกระจายขาข้างหนึ่งห้อยคาอยู่ตรงตัวถังข้างรถค่ะกลิ่นคาวเลือดก็ผสมกันกับกลิ่นดินปืนคละคลุ้งไปทั่วบริเวณที่ในเลิอดยืนอยู่ชายคนนั้นเดินมายังท้ายรถก่อนจะกระโดดแล้วลอยข้ามประตูตะ,กะแกรงกั้นท้ายรถซึ่งมันอยู่สูงท่วมหัวเลิอดราวกับเท้าติดสปริงก็ไม่ปานทันทีที่เท้าของชายคนนั้นแตะพื้นรถ กายเนื้อที่ยังเห็นดีๆอยู่เมื่อกี้นี้นะคะพลันก็แยกสลายกลายเป็นเศษเนื้อก่อนจะไปกองทับถมรวมกันกับกองเศษเนื้อเดิมสติสตังของเลิศดับวูบรถบรรทุกสีเขียวขี่ม้าคันนั้นก็หายไปพร้อมกับสติของนายเลิศเหมือนกันเลิศนี่ร่วงลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหมดสภาพนะคะพอได้สติฟื้นคืนมาอีกทีนึงปรากฏว่าอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากสลบ และผิดไข้ก็เล่นงานเลิศอย่างหนักเป็นเวลาเกือบเดือนค่ะเส้นผมที่เคยดกดำกลับค่อยๆงอกขึ้นแล้วก็ค่อยๆร่วงลงเรียกว่าเกือบจะสติฟั่นเฟือนกันเลยทีเดียวนะคะโรงเรียนที่บีจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนร้างค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนขนาดสองชั้นมีห้องเรียนประมาณ12ห้อง ตั้งอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งที่ตัวจังหวัดเชียงรายซึ่งก็คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480แล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี่ก็อายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องที่บีจะเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2533คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความลึกลับของโรงเรียนนี้ มีมานานแล้วเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นที่แรกของเชียงรายที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในสมัยก่อนเรียกกันว่ามส .5 นะคะเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นกับตัวของพระมหาช่วงแล้วก็เพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันช่วงที่ว่างเว้นจากการเรียนการสอนก็มักจะพากันไปพิสูจน์อะไรต่อมีอะไรนี้ในเวลากลางคืน ว่ากันว่าในช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนในบรรยากาศต่างกันสุดขั้วเลยคือแบบหน้ามือหลังมือทีเดียวนะคะเวลาที่เดินอยู่บนพื้นไม้ในตอนกลางวันมันปกติค่ะแต่ว่าเวลาที่เดินตอนกลางคืนเนี่ยคือเวลาเดินเสียงพื้นไม้มันลั่นดังน่ากลัวมากบรรยากาศมันก็ยิ่งชวนขนลุกโรงเรียนนี้นะคะถูกสร้างขึ้นโดยเป็นการก่อสร้างแบบผสมผสานกันค่ะด้านนอกโบกปูนทั้งหลังชั้นล่างเทปูนแล้วก็ไม่ปูกระเบื้องส่วนด้านบนปูด,ด้วยพื้นไม้ สิ่งนี้แหละนะคะที่เป็นเรื่องแปลกสําหรับทุกคนภายในวัดรวมถึงตัวของพระมหาช่วงด้วยคือก็มีกันอยู่หลายครั้งอนะคะพากันไปพิสูจน์ความจริงถึงโรงเรียนนี้ในยามค่ำคืนผลก็คือต่างคนต่างวิ่งกระเจิดกระเจิงตัวใครตัวมันค่ะท่านเล่าว่าวันหนึ่งนะคะท่านถูกใช้ให้ไปเอาของที่ชั้นสองซึ่งเวลานั้นน่าจะประมาณสักทุ่มเ็จเศษพระอาจารย์เองก็ลืมหนังสือเอาไว้ที่ชั้นสองก็เรียกให้ตัวของท่านไปพบนะคะ บอกว่าเนนช่วยไปเอาหนังสือที่ลืมไว้ที่ห้องเรียนชั้นสองให้หน่อยสิหนังสือวิชาแปลบาลีนะมีอยู่เล่มเดียวนะ่ะวางอยู่ที่โต๊ะอ,อ,อาจารย์ครับแล้วพระอาจารย์ลืมไว้ห้องไหนครับด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายก็ห้องด้านขวาสุดท้ายนั่นแหละไปไปรีบไปรีบมานะเดี๋ยวพระอาจารย์จะรีบใช้งานเดี๋ยวนี้ครับพระอาจารย์หลังจากที่รับคําสั่งของพระอาจารย์เรียบร้อยนะคะตัวของท่านเองตอนเป็นเนนเนี่ย ก็คิดหนักเลยแล้วค่ะว่าเอาไงดีวะไปคนเดียวได้ยังไงกันไอ้ที่มันน่ากลัวน่ะมันไม่ใช่ห้องอยู่มุมซ้ายสุดหรือว่ามุมขวาแต่ว่ามันเป็นห้องตรงกลางตั้งหากล่ะคือห้องตรงกลางเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะมีลักษณะเป็นห้องไม้โล่งไม่ได้ใช้ทํากิจกรรมอะไรค่ะถูกปิดแบบงับเอาไว้ไว้เป็นพวกเก็บโต๊ะเ,เ,เก็บเก้าอี้ที่ชํารุดรอการซ่อมแซมจุดที่น่ากลัวที่สุดนะคะท่านเล่าว,ว่ามันอยู่ตรงกลางห้อง คือมันจะมีเสาตกน้ำมันต้นหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะ,ะทุกคนรวมถึงตัวท่านจะรับรู้ถึงความแปลกประหลาดก็คือเวลาเดินเดินผ่านห้องนี้เหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งคอยจ้องมองดูอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อคิดแบบนี้แล้วนะคะท่านก็เลยไปชวนเพื่อนๆซึ่งเป็นเนนด้วยกันให้ไปเป็นเพื่อนเพื่อจะได้สบายใจคือคิดว่าอะอย่างน้อยก็มีการเดินทางไปกับเพื่อนลดความน่ากลัวลงไปเยอะทีเดียว อุ่นใจอุ่นกายแลคะอย่างน้อยประสบการณ์นในหลายๆครั้งทําให้คิดว่ากันเอาไว้ดีกว่าแกเมื่อได้เพื่อนร่วมเดินทางแล้วท่านก็เดินไปกับเพื่อนโดยถือไฟฉายกันคนละกระบอกไปสิท่านรีบๆหน่อยดีไหมช้ากว่านี้มีหวังโดนผีหลอกเอานะผมก็คิดแบบนั้นแหละไปไปกันเถอะก็ชวนกันไปค่ะว่าแล้วก็เดินขึ้นบันไดไม้ไปบนชั้นสองพอเหยียบพื้นเท่านั้นแหละนะเสียงดังสะท้อนจนเสียวสันหลังวาบ แต่ก็รู้สึกอุ่นใจเยอะเลยนะคะที่มีเพื่อนร่วมเดินทางจนในที่สุดก็เดินไปถึงห้องเรียนมุมขวาสุดตามคําของพระอาจารย์ที่ให้มาเอาหนังสือในขณะที่ตัวของท่านกับเพื่อนเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในห้องอยู่ๆประตูห้องกลางเกิดเสียงดังตุ้มขึ้นมันเป็นเสียงประตูเปิดปิดนะคะอยู่ในลักษณะที่เหมือนพายุเข้าลมก็พัดสนั่นหวันไวท้ทีเดียวทั้งทัที่ตอนนั้นไม่มีทีท่าเลยว่าจะเกิดลมแรงขนาดนี้มาก่อนท่านบอกว่า ตัวท่านกับเพื่อนเนี่ยตกตะลึงทําอะไรก็ไม่ถูกตกอกตกใจค่ะได้แต่มองหน้ากันแล้วก็หันหน้าไปปรึกษากันว่าเอาไงกันดีละ่ะจะทําอะไรได้ละ่ะก็วิ่งให้มันเร็วที่สุดสิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนได้ไหมเอาก็ได้ไวๆนะไม่มีเวลารู้สึกว่าสถานการณ์ไม่น่าไวใ้ใจแล้วสงสัยเราจะเจอดีกันแล้วแน่ๆถึงขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วละ่ะท่านบอกกับเพื่อนเนนด้วยกัน พอตั้งสติได้ค่ะทั้งท่านทั้งเพื่อนเน้นวิ่งแข่งกันลงบันไดแบบไม่คิดชีวิตโดยไม่ยอมหันไปมองห้องตรงกลางเลยแม้แต่น้อยเพราะกลัวว่าจะเจออย่างที่คิดเอาไว้และเมื่อนําหนังสือไปให้พระอาจารย์ท่านกับเพื่อนเลยเล่าเรื่องนี้ให้พระอาจารย์ฟังท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมเชื่อนะฮะว่าโอ้ยเรื่องของลมพัดประตูหน้าต่างเท่านั้นซึ่งตัวของท่านเองก็กลับมาคิดว่าลมบ้าอะไร มาพัดเวลานั้นไม่มีทีท่าว่าจะมีฟ้ามีฝนม,มีลมอะไรแล้วลมมาจากไหนนี่คือบทที่1นนะคุณผู้ฟังบทที่2ค่ะต่อจากเรื่องนี้แหละมันก็เกิดเรื่องอีกจนได้คือในเย็นวันนั้นยังไม่ค่ำมากนากักนะคะประมาณสัก6กโมงเย็นพระอาจารย์นั่งทํางานอยู่เพียงรูปเดียวอยู่ที่ห้องพักครูชั้นล่างในขณะที่พระอาจารย์กําลังตรวจงานตรวจข้อสอบของนักเรียนอยู่เนี่ย ปรากฏว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ค่ะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงดังมาจากชั้นสองของโรงเรียนท่านก็แปลกใจนะคะว่าเอ๊ะเด็กที่ไหนมาร้องไห้อยู่ด้านบนแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นเด็กพุทธศาสนาวันอาทิตย์แอบหนีแม่มาร้องไห้ท่านคิดแบบนั้นก็เลยเดินขึ้นไปดูคือเวลานั้นยังมองเห็นทางแล้วก็ห้องอยู่นะคะโดยไม่ต้องเปิดไฟฟ้าก็ได้พอพระอาจารย์ท่านเริ่มเหยียบบันไดขั้นแรกเท่านั้นแหละเสียงเด็กหายไปค่ะพระอาจารย์ท่านก็สงสยัยก็มีความ พยายามที่จะขึ้นไปดูเด็กคนนั้นด้วยความเป็นห่วงนะคะเลยรีบขึ้นไปค้นหาปรากฏว่าทั้งห้องเรียนซ้ายห้องเรียนขวาไม่มีใครค่ะส่วนห้องกลางท่านเปิดเข้าไปไม่พบอะไรมีแต่ห้องที่เต็มไปด้วยโตเก้าอี้เก่ากองอยู่เต็มไปหมดท่านก็กวาดสายตาดูจนทั่วทั้งบริเวณก็ไม่เห็นว่ามีใครเพื่อความแน่ใจค่ะเลยตะโกนเรียกหาอีกทางนึงเผื่อว่าไปแอบหลบแอบซ่อนอยู่ตรงไหนที่ท่านมองไม่เห็นท่านก็เรียกหนูหนูหน มีใครอยู่ในนี้ไหมล่ะถ้ามีก็ออกมาเถอะพระอาจารย์ไม่ทําอะไรหรอกมีใครอยู่ไม่เอ่ยปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบนะคะหลังจากนั้นพระอาจารย์เองก็เริ่มที่จะเข้าใจอะไรบ้างแล้วแล้ท่านก็เริ่มจะเชื่อคําพูดของสัมมณเณรช่วงแล้วก็สัมมณเณรเพื่อนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดค่ะเพราะว่าเรื่องนี้พระอาจารย์นี่เป็นคนเล่าให้ตัวของสัมมณเณรช่วงฟังหลังจากที่เจอเรื่องแปลกๆก่อนหน้า พอเรื่องถึงหูจเจ้าอาวาสซึ่งเป็นหลวงตาอยู่วัดนี้มานานแล้วนะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีมาแล้วนะมันมีเด็กนักเรียนหญิงพุทธศาสนาซึ่งมาเรียนวันอาทิตย์นี่แหละแล้วก็เรียนที่ห้องกลางชั้นสองปรากฏว่าเป็นลมเสียชีวิตอยู่ในห้องค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ที่เสาตกน้ํามันต้นนั้นด้วยหลายต่อหลายครั้งนะคะว่ากันว่ามักจะมีคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้คงจะเหงาหรือคิดถึงแม่บางครั้งก็มีคนเล่าว,ว่าเห็นเด็กนักเรียนหญิงคนนึง อยู่ๆวิ่งทะลุเข้าไปในห้องน้ําเลยเมื่อได้รับความกระจ่างแบบนี้พระบางรูปก็รู้สึกกลัวแต่บางรูปก็สงสารเด็กคนนั้นรวมถึงตัวของพระมาหาช่วงด้วยทุกครั้งที่ทําวัดเช้าวัดเย็นก็จะแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลไปให้วิญญ,ญาณเด็กน้อยคนนั้นทําบ่อยๆทําเป็นประจำจนกลายเป็นกิจวัตรจนกระทั่งคืนหนึ่งค่ะท่านฝันฝันว่าเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาด้วยรอยยิ้มแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าโดยไม่พูดไม่จาอะไรแม้แต่คําเดียว ท่านเองก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นก็มานั่งคิดทบทวนว่าเอ๊ะน่าจะเป็นพระบุญกุศลที่เราแผ่ไปให้เด็กคนนั้นหรือเปล่าพอเด็กน้อยได้รับก็เลยเกิดความสุขแล้วก็อยากจะมาขอบคุณมันก็น่าเป็นไปได้นะคะซึ่งท่านเล่าว่าคิดแบบนี้จริงๆก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเราได้ช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละค่ะหลายวันต่อมานะคะท่านก็ฝากให้โยมเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่พอผลออกมาปรากฏว่าถูกเลขท้าย3ตัวดีใจมาก เลยส่งเงินให้นั้นไปให้โยมพ่อโยมแม่ซะเลยเรียกว่าช่างเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะปัจจุบันโรงเรียนนี้ยังอยู่นะได้บูรณะซ่อมแซมให้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรานึกถึงคาสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านบอกว่าเมตตาธรรมสามารถช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากทุกข์ จากความเศร้าโศกเสียใจได้ให้ได้พบกับความสุขได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ย่อมถูกคุ้มครองด้วยความดีแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงผู้มีเมตตาธรรมย่อมเป็นที่รักของคนทั้งโลกทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมทําให้เข้าสู่สโลกสันติสุขได้อย่างไม่ยากเย็นนักค่ะนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกมีป่าแห่งหนึ่งนะ เป็นที่เลื่องลือว่าเป็นดินแดนของพูดผีปีศาจจะคอยหลอกหลอนรังควานผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรืออาศัยอยู่ที่นั่นให้ตกอกตกใจกลัวแล้วก็หนีหายไปจนเป็นที่ขยาดของบรรดาผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาค่ะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าดินแดนแห่งนี้มีพูดผีมีปีศาจอยู่เยอะ ก็เลยได้ส่งพระภิกษุจํานวนหนึ่งเพื่อไปปฏิบัติธรรมและเมื่อเหล่าภิกษุนั้นโดนผีหลอกจิตไม่มีสมาธิในการปฏิบัติก็พากันละดินแดนแห่งนั้นกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าท่านก็ทราบแล้วนะคะเลยให้เหล่าภิกษุนั้นกลับไปปฏิบัติธรรมอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้นะให้พากันสวดบทกรณียเมตตาสูตรนั่นคือพระสูตรที่ทําเมตตาให้เกิดแก่ทุกคนรวมถึงพูดี่ผีปีศาจท,ทั้งหลายด้วย เมื่อเหล่าปีศาจได้ยินบทนี้นะคะก็เกิดปิติพลอยยินดีก็รู้ว่าภิกษุทั้งหลายมาดีค่ะไม่ได้มาร้ายกลับตัวกลับใจมาคุ้มครองดูแลเหล่าภิกษุแทนเมื่อเหล่าภิกษุได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแบบนั้นแล้วก็มีสมาธิในการปฏิบัติจนที่จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสทั้งหลายได้ นี่แลหละ่ะการมีเมตตาทรรครใครก็รักใครๆก็เมตตาไม่เฉพาะแต่คนนะแม้กระทั่งวิญญาณต่างๆที่เรามองไม่เห็นเขาก็ต้องรักเราเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วที่จังหวัดเชียงรายจะมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะที่ตัวของพระมหาช่วงท่านรู้จักเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือเขาจะมีอาชีพหลักคือเลี้ยงหมูขายเลี้ยงไก่แล้วก็อีกหลายอย่าง อาชีพที่ทำเงินให้กับครอบครัวนี้มากที่สุดนั่นก็คือการขายหมูเพราะว่าในแต่ละวันค่ะจะมีคนมาสั่งซื้อหมูเป็นจํานวนมากหมูที่เลี้ยงเอาไว้นี่นะคะนับว่าจํานวนหลายร้อยตัวทีเดียวแล้วก็ถ้านับรวมน่าจะมากมายแทบจะนับไม่ท้วนส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางก็มักจะมาซื้อถึงที่เพราะว่าได้ราคาไม่แพงถูกกระท้องตลาดทั่วไปทีนี้ครอบครัวนี้ค่ะก็จะมีลูกมากสิบคนเห็นจะได้แล้วก็ด้วยความที่ลูกเยอะนี่แหละครอบครัวก็มีฐานะ ซึ่งถือว่าฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาเพราะมีเงินมีทองเยอะส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการค้าขายหมูนั่นแหละนะคะคืออาชีพก่อร่างสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อบ้านซึ่งเป็นคนที่มีหัวดีขยันขันแข็งทุ่มเทต่อการเลี้ยงครอบครัวจนทำให้ฐานะดีขึ้นตามลำดับลูกๆเองก็มีความกินอยู่ที่ดีมีกินมีใช้ไม่อายใคร ข้อดีครอบครัวนี้ก็คือเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลแล้วก็ชอบช่วยเหลือครอบครัวญาติพี่น้องด้วยความที่หัวหน้าครอบครัวเนี่ยคือเป็นคนที่มีเอธยาใส่ดีค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นครอบครัวนี้ลูกๆเขาก็เลยรักใคร่สามาัคคีกันแล้วมีความสุขกันเรื่อยมาทีนี้ในช่วงที่กําลังดําเนินธุรกิจอยู่เนี่ยนะคะตัวของสัมมนนช่วงท่านเองเป็นเด็กอยู่ก็สังเกตเห็นว่า บางครั้งเขาก็ขายหมูตัวใหญ่บางครั้งก็ขายลูกหมูหนักสุดเลยนะคือการใช้ที่แห่งนั้นแหละนะคะเป็นโรงเชือดหมูบ้างบางครั้งในงานหมู่บ้านเนี่ยเขามีงานใช่ไหมคะก็จะมีคนสั่งแล้วก็จ้างให้ที่บ้านหลังนั้นแหละจัดการฆ่าหมูแล้วก็แร่เนื้อให้ด้วยทีนี้จําได้ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งค่ะเป็นช่วงเช้าประมาณใกล้รุ่งแล้วนะคะมีออเดอร์สั่งหมูมาที่บ้านของเขาเพราะว่า พอดีในตอนนั้นนี่มีงานศพค่ะทางเจ้าภาพเขาก็เลยมาสั่งซื้อหมูที่นี่แล้วก็ให้ฆ่าหมูให้ด้วยตอนนั้นพระมหาช่วงยังเป็นเด็กอยู่นะก็ไม่รู้อิโนอิเนะอะไรคือเห็นเขากําลังฆ่าหมูก็เกิดความสงสัยเลยเดินไปดูแล้วก็ไปถามเขาว่านะ้านะ้าจะทําอะไรอะ่ะเออนะ้าจะฆ่าหมูน่ะนะ้าทาไมต้องฆ่าล่ะมีคนสั่งมาวันนี้มีงานศพจะเอาเนื้อหมูไปทําอาหารเลี้ยงแขกที่งานนะ่ะน้าไม่สงสารมาันเหรอครับก็สงสารแหละ แต่ทำยังไงได้ล่ะถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีอะไรกินอีกอย่างก็คิดซะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงโลกเป็นอาหารของคนก็แล้วกันออนะครับแล้วทำไมเจาภาพถึงไม่ไปซื้อที่ตลาดล่ะครับจะได้ไม่ต้องฆ่ามันท่านเองก็พูดไปตามประษาเด็กนะฮะเสนอทางเลือกไปให้กับนะ้าคนที่ฆ่าหมูเขาเผื่อคิดว่าเอออาจจะเปลี่ยนใจกลับมา,าปรับปรุงตัวไม่ฆ่าแล้วด้วยความเมตตาปราณีแต่ดูเหมือนว่าคำเสนอเนี่ย มันจะไม่มีผลอะไรนะคะกับน้าคนนั้นเลยแล้วน้าคนนั้นได้ยินก็หันมาถามว่าไม่ได้หรอกเพราะเจ้าภาพเขาอยากได้ทั้งตัวสดๆอีกอย่างนึ่งถ้าซื้อทั้งตัวเนี่ยนอกจากจะได้เนื้อเยอะแล้วราคาก็ถูกกว่าที่ตลาดมากเลยนะเมื่อได้ฟังคําตอบแบบนั้นค่ะก็เข้าใจแล้วก็คงคิดว่าเออคงไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงความคิดน้าคนนั้นแล้ว ก็ได้แต่รู้สึกหดหูไปตามเรื่องนะคะสงสารหมูที่จะถูกฆ่าก็สงสารแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ปลงว่ามันเป็นสัตว์เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมอะไรก็ตามที่เกิดมามีชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรมคําที่หลวงพ่อที่วัดเคยบอกเอาไว้ท่านก็นึกได้ในช่วงจังหวะที่คิดปลงอยู่เนี่ยนะคะตั้งใจจะหันหลังกลับบ้านอยู่ๆก็เหลือบไปเห็นมือเพชฌฆาตหมูคนนี้ประมาณ 4- ี่ห้าคนเอาหมูไปมัดไว้กับเสาแบบหลวมๆแล้วช่วยกันจับเพื่อที่จะไม่ให้มันดิน้น จากนั้นนะคะก็มีผู้ชายสี่ห้าคนเนี่ยแหละค่ะเอาหมูไปมัดไว้กับเสาเพื่อไม่ให้มันดิ้นนะคะแล้วก็เอาค้อนอันใหญ่ทุบๆไปตามตัวของหมูทําให้หมูร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทีแรกก็ไม่เข้าใจว่าเขาทุบมันทําไมมารู้ทีหลังคือให้เนื้อมันแดงแล้วก็นุ่มนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าจะไม่ให้มันแดงแล้วก็นุ่มได้ยังไงนี่ก็เล่นไล่ทุบซะเส้นเลือดด้านในหมูเนี่ยแตกกระจายขนาดนั้นหมูก็ส่งเสียงร้องครวนครางไปสิคะ ทำให้ตัวท่านเองเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารทีนี้ข้างๆหมูที่ถูกมัดเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่วางเอาไว้ก็คือเตาไฟตรงนั้นตั้งหม้อน้ําเดือดเต็มหม้อมีถังใส่น้ำหนึ่งใบมีมีดหลายด้ามวางอยู่บนเขียงใหญ่แล้วก็มีท่อเหล็กแหลมเป็นรูปปากฉมวกมีช้อนสามสี่คันวางไว้นะคะแล้วก็เมื่อหมูถูกทุบเนี่ยจนเป็นที่พอใจก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งสั่งให้อีกสองคนจับหัวแล้วก็ตัวให้แน่นเลยนะ คนที่สั่งก็ใช้ท่อเหล็กปลายฉมวกแทงเข้าไปที่ลำคอหมูตัวนั้นโดยที่มีถังน้ำเนี่ยตั้งรอสำหรับรองเลือดนะคะที่ไหลออกมาจากท่อเหล็กทันทีที่หมูถูกแทงไปที่คอค่ะมันก็ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดกว่าเดิมหลายเท่าสักพักหนึ่งเมื่อมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะทนความเจ็บปวดแบบนั้นไม่ไหวมันก็นอนดิ้น จนตายเลือดก็กระจายไปทั่วบริเวณคือดูแล้วเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะจากนั้นคนที่เหลือเนี่ยก็ใช้น้ําร้อนราดตามตัวหมูบ้างก็ใช้ช้อนขูดบ้างก็ใช้มีดนี่ขูดนะคะแล้วก็ช่วยกันแล่เนื้อกันอย่างเมามันซึ่งในตอนนั้นบอกเลยว่าใจเต้นไม่เป็นจังหวะใจนึงก็อดที่จะสงสารมันไม่ได้แต่ว่าอีกใจนึงก็ เข้าใจคนนะคะว่าเขาก็ต้องกินต้องใช้เข้าใจแบบไหนเข้าใจไปตามประสาเด็กอายุเท่านั้นวัยเท่านั้นที่จะเข้าใจจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาค่ะทําให้ท่านรู้สึกเบื่อเนื้อหมูไปพักใหญ่เลยคือด้วยความเป็นเด็กนะคะทาอะไรมากก็ไม่ได้นอกจากการรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เห็นในวันนั้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานค่ะท่านก็ได้ไปบวชเรียนอยู่ที่วัดในตัวเมืองแล้วก็ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะคนนั้นอีกหลายปีเลย จนกระทั่งท่านมีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านก็ได้ข่าวว่าน้าคนนั้นตายไปแล้วคือมีคนเล่าเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าก่อนที่แกจะตายนะแกได้รับทุกเวทนามากคือหลังจากที่น้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นเสียชีวิตไปแล้วค่ะครอบครัวก็ได้ตัดสินใจเลิกกิจการทุกอย่างแล้วก็ขายสมบัติของพ่อเกือบหมดส่วนหนึ่งก็แบ่งกันในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็นําไปใช้นี่ใช้สินที่ยังค้าง ลูกเกินกว่าครึ่งต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานที่อื่นแล้วก็แยกย้ายกันอยู่จนกระทั่งชีวิตครอบครัวที่เคยอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาในบ้านหลังใหญ่เหลือเพียงแม่แก่ๆซึ่งล้มป่วยเป็นอมัมพษ์กับลูกชายเพียงคนเดียวแล้วก็บ้านหลังเล็กๆนะคะที่พอได้ใช้เป็นที่พักพิงอาศัยนั่นก็เรียกได้ว่าชีวิตนี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือจากเศษฐีกลายเป็นยาจกก็ไม่ผิดค่ะในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น จากการที่แม่เองก็รู้สึกสำนึกถึงบาปกรรมที่ร่วมสร้างมาเลยหันไปสร้างบุญสร้างกุศลจนมาถึงปัจจุบันฐานะทางครอบครัวสภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือลูกเนี่ยก็เลยช่วยกันสร้างบ้านใหม่ถึงแม้ว่าดูแล้วอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าหลังเดิมนะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ลูกไม่ได้ทิ้งแม่แล้วก็ลูกๆหลายคนเนี่ยที่ออกไปทําการทํางานเก็บเงินเก็บทองกันก็เริ่มกลับมาอยู่ในชายคาเดียวกันกับแม่ แม่ก็หายวันหายคืนค่ะจนสามารถกลับมาเดินได้พูดคุยได้เกือบปกติพลอยทำให้ครอบครัวนี้มีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคิดว่านี่คงจะเป็นเพราะว่าผลบุญผลกุศลของแม่นะคะซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้เริ่มรู้สึกในบาปจากนั้นก็หันมาทําบุญทํากุศลเยอะขึ้นนั่นเองพระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์สัตว์ทุกตัวตนย่อมมีกรรมติดตัวมาด้วยกันทั้งนั้นดังที่ว่าสัตว์ทุกตัวตนมีกรรมเป็นของตัวเองคือกรรมที่ทํากับมือ สัตว์ทุกตัวตนมีกรรมเป็นเครื่องกําเนิดคือพาให้เกิดมาสัตว์ทุกตัวตนมีกรรมเป็นพวกพ้องนั่นคือกรรมที่ทําร่วมกันเป็นหมู่คณะสัตว์ทุกตัวตนก็มีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยนั่นก็คือกรรมที่อาศัยให้เกิดและสัตว์ทุกตัวตนมีกรรมเป็นญาตทาก็คือเป็นที่สืบต่อกันไปในการรับใช้กรรมค่ะดังนั้นนะคุณผู้ฟังกรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงการกระทํา คือถ้าเราทําดีกรรมที่เรียกว่าดีก็คือเป็นกุศลกรรมแต่ถ้าเราทําชั่วกรมก็ได้เหมือนกันเรียกว่าไม่ดีนะคะก็คืออกุศลกรรมนั่นแหละในที่นี้กรรมที่เป็นการเบียดเบียนก็คืออุปปีรกะกรรมนั่นคือกรรมที่เบียดเบียนหรือบีบคั้นไปบังคับให้เกิดผลของชนกกรรมหรือกรรมที่เรียกว่าแต่งให้เกิดทําให้เกิดแล้วก็อุปถัมภกกรรมค่ะกรรมที่คอยสนับสนุนการซ้ําเติม ให้มีการเปลี่ยนแปลงทุเลาลงหรือสั้นเข้าเรียกง่ายๆว่าได้รับผลเร็วขึ้นนะคะที่นี้สาเหตุของกรรมที่เกิดขึ้นจาก3สาเหตุเลยนะคือ 1. ทางร่างกายทางวาจาและทางใจร่างกายเรียกกายกรรมวาจาเรียกว่าจีกรรมแล้วก็ทางใจเรียกมโนกรรมล้วนแล้วแต่อาศัยเหตุปัจจัยทั้งนั้นค่ะมันจะเกิดขึ้นสักหนึ่งกรรมก็ได้เมื่อมีกรรมก็ต้องมีการเสวยกรรมทันทีซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นวัตจักรของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมา เดี๋ยวบีจะยกตัวอย่างก่อนจะจบเรื่องนี้นะคะในสมัยพุทธกาลนี่มีพ่อค้าหมูคนหนึ่งชื่อว่านายจุนทสุกริกนะคะพ่อค้าหมูคนนี้คือทำแต่กรรมเลยเลี้ยงหมูข่าหมูขายหมูกินหมูเรียกว่าเป็นอาชีพหลัก,กเรื่อยมาบุญก็ไม่เคยทำทำแต่กรรมชั่วทำบาปหนักขนาดนั้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะผลกรรมก็มาสนองตอบให้ได้รับก็ได้รับทุกขเวทนาก่อนตายอย่างสาหัส เริ่มตั้งแต่ต้องเดินคลานเข่าคลานมือไปรอบบ้านส่งเสียงร้องอู้อ,อู้เหมือนหมูได้รับเวทนาอยู่หลายวันจนกว่าจะสิ้นใจจากนั้นก็ตกนรกไปเพื่อชดใช้กรรมทันทีค่ะตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คืออดีตมีพ่อค้าไปค้าเนื้ออยู่ต่างบ้านระหว่างทางได้ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำพร้อมกับกำชับภรรยาเลยนะว่าถ้ามีคนมาซื้อเนื้อก็ให้เว้นลิ้นวัว อย่าขายเลยนะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบลิ้นวัวมากปรากฏว่าช่วงที่พ่อค้าคนนั้นลงไปอาบน้ํามีคนมาซื้อเนื้อจนหมดจากนั้นชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเพื่อหาซื้อเนื้อแต่ก็หมดทุกที่ค่ะมาเจอภรรยาพ่อค้าเข้าเลยขอซื้อเนื้อเมื่อได้รับคําตอบว่าเนื้อหมดแล้วเลยเหลือบไปเห็นลิ้นวัวที่อยู่ในกละมังก็ขอซื้อทันทีนะคะผู้ชายคนนั้นบอกแม่นางข้าขอซื้อลิ้นวัวนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกเจ้านายเอา้าทาไมล่ะ ลิ้นวัวเนี่ยเป็นของสามีฉันเขาสั่งเอาไว้ไม่ให้ขายเพราะเขาชอบกินลิ้นวัวมากขายให้ฉันเถอะนะเพราะที่บ้านของฉันไม่มีงานอีกอย่างสามีแม่นางก็เป็นเพื่อนกับฉันขายให้ฉันเถอะในขณะที่คุยกันยังไม่ตกลงเนี่ยนะคะชายคนนั้นก็ถือวิสาสะเอาลิ้นวัวไปพร้อมทิ้งเงินค่าลิ้นวัวไว้นางก็งงต่อเหตุการณ์นั้นมากทีนี้เมื่อสามีอาบน้ําเสร็จก็แต่งตัวเดินกลับมาบ้านค่ะ นางก็ไม่ได้บอกเรื่องนั้นให้กับสามีทราบเลยเพราะกลัวว่าสามีจะดุด่าจึงได้แต่งเงียบตกกลางคืนวันนั้นฝ่ายสามีลุกขึ้นจากที่นอนเพราะหิวข้าวก็กะเอาไว้ว่าจะย่างลิ้นวัวก,กินเลยเดินไปที่โรงครัวหาลิ้นวัวแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยเดินกลับมาถามภรรยาก็ได้ความนะฮะว่าขายลิ้นวัวไปแล้วเกิดโมโหสิคะทีนี้เดินไปหยิบเอามีดปลายแหลมแล้วก็ลงไปที่โรงเลี้ยงวัวใช้มือดึงลิ้นวัวออกมา เอามีดปลายแหลมเนี่ยตัดลิ้นวัวทิ้งทันทีจนเลือดนิสสารกระเซ็นไปทั่วฝ่ายวัวเองก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานมากแล้วก็เมื่อได้ลิ้นวัวแล้วค่ะผู้ชายคนนี้ก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไม่รู้ว่าวิ่งอีท่าไหนนะฮะอาจจะรีบแหละเลยลื่นตกบันไดปรากฏว่าไอ้ตัวมีดที่ถืออยู่เนี่ยค่ะเสียบเข้ากับน่องของตัวเองแล้วลิ้นไปกระแทกกันกับฟัน ปรากฏว่ากระแทกแรงด้วยลิ้นขาดกลายเป็นคนใบ้นี่เป็นเรื่องของกรรมทันตาเนียคะกรรมยุคปัจจุบันติดจรวดรวดเร็วเหลือเกินแล้วก็วิธีที่จะช่วยให้กรรมเบาบางลงไม่ใช่เรื่องของการตัดกรรมคุณผู้ฟังอย่าไปเชื่อการตัดกรรมตามที่เราเห็นต่างๆไม่ได้มีอยู่จริงค่ะ ใครสร้างเอาไว้แล้วก็ต้องชดใช้กันไปนะคะจนกว่าจะมีการอโหสิกรรมซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายคนกระทําขออโหสิกรรมแล้วก็ฝ่ายที่ถูกกระทําให้อโหสิกรรมนั่นแหละนะคะกรรมมันถึงจะปลดไปทีนี้วิธีที่จะช่วยให้กรรมเบาบางลงก็คือรู้จักให้ทานส่งเคราะห์คนอื่นบ้างรู้จักรักษาศีลแล้วก็ให้ยึดมั่นในความดีความบริสุทธิ์แห่งกายวาจา รู้จักเจริญภาวนาคือทําให้เกิดปัญญาพัฒนาจิตให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็สามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงต่อไปแบบนี้กรรมเบียดเบียนหรือว่ากรรมต่างๆก็จะไม่มาให้เราเสวยทุกขเวทนาแน่นอนกลับจะทําให้เรามีความสุขความเจริญในชีวิตซึ่งเป็นผลสมควรแล้วก็เหมาะสมที่เราจะได้รับอย่างแท้จริงค่ะคนเจอผีนี่เรียกว่าเจอบ่อยเจอเยอะก็มีเหมือนกันนะคะ คนที่ไม่เคยเจอเลยตลอดชีวิตก็มีไม่น้อยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นเรื่องที่บีจะเล่าเรื่องนี้นะคะของคุณยันคุณยันเนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องพูดผีหรือว่าวิญญาณนั้นดิฉันก็เป็นอีกคนนึงที่เรียกว่ามักจะประสบพบเจอบ่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขวัญอ่อนก็ได้จนเธอเนี่ยต้องติดพระเอาไว้ที่ตัวประจำเลยเพื่อให้คลายความวิตกกังวลแล้วก็ความกลัวลงไปทำให้ใจชื้นอบอุ่นใจขึ้นมาเรียกว่าดีกว่าไม่พกติดตัวซะเลย อย่างน้อยๆน,นะคะทำให้ตัวเองมั่นใจในการเดินทางไปมาแต่คุณผู้ฟังคะสิ่งที่เร้นลับที่เรียกขานกันว่าผีหรือปีศาจที่ชอบมาปรากฏร่างให้เห็นเป็นเนืองนิดจนขวัญภาวากระเจิดกระเจิงมานับครั้งไม่ถ้วนอย่างเช่นเรื่องที่จะเล่าเรื่องนี้ค่ะเธอบอกว่าถ้าฉุกคิดขึ้นมาครั้งใดเป็นต้องมีให้หวาดหวันพพั่นพึงเรื่องที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ความคิดมาก ไม่ได้คิดไปเองไม่ได้กลัวไปเองหากว่าใครอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะเข้าใจคือเธอมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อจิ๊บเพื่อนคนนี้เรียนมาด้วยกันค่ะตอนที่เธอยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่จิ๊บนี่เป็นคนเชียงใหม่นะส่วนตัวคุณยันเองเป็นคนกรุงเทพ4ปีอยู่ในรั้วมอชอทําให้ไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเหมือนคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของจิ๊บก็รู้จักเธอทุกคนนะคะพ่อแม่ของจิ๊บเองเนี่ยเรียกเธอว่าลูกทุกคําค่ะ เมื่อเรียนจบแล้วทาให้ต้องแยกย้ายกันไปทำการทำงานตามเส้นทางเดินของชีวิตแต่ละคนเธอก็ต้องเข้ากรุงเทพส่วนจิ๊บก็อยู่เชียงใหม่วันนั้นเธอจำได้แม่นยำเลยเป็นวันที่เธอกับจิ๊บต้องจากกันกอดคอร้องห่มร้องไห้ทั้งน้ำตาเลยคือบอกไปแล้วอย่าไปรับนะเพื่อนขึ้นมาเยี่ยมกันบ้างฉันต้องกลับมาเยี่ยมแกแน่ว่ะจิ๊บจริงนะถ้าแกผิดสัญญาถ้าฉันตายไปเป็นผีจะตามไปหลอกแก จิ๊บนี่พูดแล้วก็ฝืนยิ้มทั้งที่น้าําตายังเปื้อนหน้าส่วนตัวเธอเองฟังแล้วก็ไม่ค่อยชอบนะคะที่เพื่อนพูดเหมือนเป็นลางเลยต่อว่าจิ๊บบอกพูดบ้าๆมาตรงมาตายอะไรฟังไม่ดีจิ๊บก็หวัวเราะแล้วก็เห็นสีหน้าเจนเจือนของเธอค่ะหลังจากที่ห่างกันไปช่วงแรกนี่ก็ยังมีการโทรศัพท์พูดคุยกันบ้างนะคะก็เล่น MSN คุยกันนัดขึ้นไปหาเพื่อไปเที่ยวกันเดือนละครั้งทีนี้ต่อมาก็ค่อยๆห่างหายกันไปเนื่องจากว่าจิ๊บ กับเธอนั้นได้งานทําค่ะห่างกันไปก็จริงแต่ว่ายังคิดถึงเพื่อนเสมอเธอเองก็คิดว่าคงจะรู้สึกไม่ต่างกันแล้วก็คงจะมีความรู้สึกรักผูกพันกันนี่แหละค่ะทาให้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือจิ๊บตายโดยที่เธอไม่รู้เรื่องเลยเธอเล่าว่าช่วงที่จิ๊บตายใหม่ๆยังไม่มีใครบอกคุณยันนะคะคุณยันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนรักตายเธอเล่าว่าในคืนที่เพื่อนตายเนี่ยมันตรงก,ก,กันกับที่บริษัทจัดสัมมนาที่จังหวัดระยอง เธอกับพนักงานทุกคนต้องไปค้างก็ถูกจัดให้นอนพักกันห้องละสองคนเธอเองก็นอนกับเพื่อนชื่อปูค่ะกลางดึกคืนนั้นนอนๆอนอยู่ก็ต้องสะดุ้งเหมือนได้ยินเสียงจิบมาเรียกชื่อเบาๆยันยันเธอก็ลุกขึ้นมองหาแต่ว่าห้องนี้คือปิดไฟนะมันมีเพียงแค่แสงจากดวงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องเท่านั้นภาพที่เธอเห็นถึงกับตกใจค่ะเพราะว่าคนที่นอนด้วยนี่ไม่ใช่ปู แต่เป็นใครก็ไม่รู้ล่ะเธอมองไม่ถนัดแต่เห็นแน่ว่าคนคนนั้นมีผ้าโพกหัวสีขาวอยู่เหมือนคนบาดเจ็บเพิ่งผ่าตัดเลือดนี่เต็มหน้าเลยเธอเองตกอกตกใจค่ะร้องลั่นห้องภาพก็หายไปเสียงของปูก็ดังขึ้นบอกยันเป็นอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นจะเห็นผีผีที่ไหน,นเห็นผีมานอนอยู่ที่เตียงเนี่ยคนที่นอนกับเธอเน่ยฉันเองไม่ใช่ผีปูก็ไม่เชื่อนะคะแล้วก็ขีดว่าตัวเธอคงฝันร้าย เธอก็เลยเฉยเลยแต่ว่าตอนนั้นมั่นใจแน่ว่าไม่ได้ฝันทีอเธอเห็นจริงๆค่ะเพียงแต่ว่ามันสลัวแต่ว่าภาพมันเบลอๆยังไงก็ไม่รู้ะนะคะทีนี้ปูเนี่ยบอกให้เธอนอนต่อเธอก็บอกว่านอนได้แต่ขอให้เปิดไฟได้ไหมอ่ะอ่ะนี่ฉันยอมให้เธอนะปกติเรานอนไม่ได้เลยนะถ้าไม่ปิดไฟเนี่ยทีนี้เมื่อสัมมนาเสร็จเรียบร้อยตอนเย็นค่ะทางบ้านของจิ๊บก็โทรมาบอกเธอว่าจิ๊บเนี่ยตายแล้วนะ จิบนั่งรถไปประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสเข้าห้องผ่าตัดตัดผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลแต่ว่าอาการจิบเนี่ยหนักมากค่ะเลยเสียชีวิตในเวลาต่อมาศพตั้งสวดอยู่ที่วัดเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงกับช็อกมากเหมือนฟ้านี่ผ่าลงกลางใจยืนตะลึงงงก่อนจะปล่อยโทรศัพท์หลุดมือแบบควบคุมไม่อยู่หลังจากนั้นเธอก็ไม่รู้สติอะไรอีกเลยพอฟื้นขึ้นมาเห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องรอบตัว พวกเขาก็รู้ว่าจิ๊บกับเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็รักกันมากจิ๊บก็เลยเคยลงมาหาเธอที่กรุงเทพะนะคะเคยรู้จักกับพ่อแม่พี่น้องของเธอด้วยทุกคนก็เข้าใจความรู้สึกดีก็ถามแม่บอกแม่ไม่จริงใช่ไหมคะจิ๊บยังไม่ตายใช่ไหมเมื่อคืนจิ๊บมาหาหนูมานอนใกล้ๆก้หนูจิ๊บยังไม่ตายใช่ไหมคะก็ร้องไห้คร่ำครวญไปนั่นแหละนะคะจิ๊บไปสบายแล้วล่ะลูกทําใจเถอะไปซื้อตั๋วเครื่องบินซะไปคืนนี้เราไปฟังพระสวดกัน เดี๋ยวแม่จะไปเป็นเพื่อนพอไปถึงที่วัดจัดงานศพค่ะเธอเห็นภาพจิบที่ตั้งอยู่หน้าโลงศพก็เจ็บจี๊ดที่หัวใจขึ้นก่อนหน้านี้คือตั้งใจว่าจะทําใจให้เข้มแข็งจะไม่ร้องให้พ่อแม่จิบเห็นแต่มันยิ่งเศร้าเสียใจไปอีกนะคะเพราะพ่อกับแม่บอกว่าถ้าร้องให้มันจะยิ่งทําให้พ่อแม่ของจิบนี่ทุกข์หนักขึ้นจิบจะไม่สบายใจพอถึงตรงนั้นจริงๆมันห้ามไม่อยู่ก็ร้องให้โหวออกมาแบบไม่อายใคร และเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เกิดเรื่องประหลาดอีกคืนนั้นเนี่ยเธอฝันในฝันเธอฝันเห็นจิ๊บมาเรียกบอกว่ายันเราอยากเข้าไปหาเธอในบ้านนะแต่ว่าเราเข้าไม่ได้เธอมาได้ยังไงกันเนี่ยในเมื่อเธอตายไปแล้วไม่ใช่หรอฉันอยากมาชวนเธอไปอยู่กับฉันฉันเหงาไม่มีเพื่อนฉันไม่รู้จักใครเลยไปอยู่ด้วยกันเถอนะไม่ไม่ฉันไม่ไปฉันเป็นห่วงพ่อกับแม่ในฝันเนี่ยเธอไม่ยอมท่าเดียวแต่จิ๊บก็พยายามมาดึงตัว เธอเองก็สลัดมือออกจากจิบก็สะดุ้งตื่นขึ้นเลยเอาเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเล่าให้กับแม่ฟังแม่ก็บอกเขาคงคิดถึงหนูแหละลูกหนูคงคิดถึงมากเขาเกินไปด้วยแหละมันทําบุญไปให้จิบด้วยเผื่อหนูจะได้สบายใจขึ้นสรุปเธอก็เชื่อแม่ค่ะแล้วก็ไปทําบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้จิบอยู่เสมอและเธอก็ไม่เคยฝันถึงจิบอีกเลยนี่คือเรื่องของคุณอารยันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ผีเพื่อนมาชวนไปอยู่ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาสำหรับพระเจอผีในค่ำคืนนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าๆที่เราอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันได้ในช่อง YouTube พระเจอผีสามารถดูคลิปเก่าๆแล้วก็กดรับฟังได้เลยแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ ฝากเพจบน Facebook พระเจอผีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเราสามารถรับข่าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวแล้วก็การอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆได้ทางแฟนเพจ Facebook พระเจอผีค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีดาตรีสวัสดิ์ค่ะ